มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการบริหารเบนทูโมเดลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลคือเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสาร2ภาษาล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกโดยโรงเรียนมุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านวิธีการสอนแบบ STEM ศึกษา STEM Education การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Studyการบูรณาการ integrate การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ language และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน learner development activities โดยใช้หลักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ EDDIE model ภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนเบญจมราชรังสิต2มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลตามศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวมีการสวอตเพื่อเสริมจุดเด่นเน้นการพัฒนาตามโอกาสและปิดจุดด้อยของสถานศึกษาตามพันธกิจของสถานศึกษาดังนี้พันธกิจ Mission 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลตามศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 4.พัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา 5. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBE QA 6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเสริมสร้างภาคีเครือข่ายโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาทั้งบุคลากรชุมชนผ่านกลยุทธ์การดำเนินงานกลยุทธ์ที่1พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลยุทธ์ที่2พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากลกลยุทธ์ที่3พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลและตามศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกลยุทธ์ที่4พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBE QA กลยุทธ์ที่5ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายจากผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนเบญจมราชรังสิต2ได้รับรางวัล Best Practice ด้านการบริหารสถานศึกษาระดับเหรียญทองแดงจากคุรุสภาประจำปีการศึกษา2564 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลจากสถานการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีประกอบกับเจตนารมณ์ของสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองที่มีความต้องการให้สถานศึกษามีการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสตรีมโมเดลเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้นักเรียนมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย2.4 แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารมีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิบัติของครูมุ่งส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายภายใต้ศักยภาพที่แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง2.5 กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศการปฏิบัติงานของครูอย่างเป็นระบบมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกำหนดปฏิทินนิเทศและรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยพีซาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 2.6 การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษามีแผนพัฒนาโครงการพัฒนาและปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล OBE QA เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตลอดจนการรายงานระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ 2.7 การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2มีแผนการบริหารการจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety Center ที่ปลอดภัยต่อผู้เรียนบุคลากรโดยมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมดำเนินการในทุกกรณี 2.8 สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2มีแผนการบริหารการจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety Center ที่ปลอดภัยต่อผู้เรียนบุคลากรมีแผนป้องกันอุบัติภัยและโรคร้ายแรงเช่นแผนซ้อมอุบัติภัยกรณีกราดยิงในโรงเรียนการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนและบุคลากรเป็นต้น 2.9 ระบบและกระบวนการช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชรังสิต2มีการกำหนดนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนโดยครูประจำชั้นและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมรู้จักข้อมูลนักเรียนทุกคนด้วยกิจกรรมการเยี่ยมบ้านการคัดกรองผู้เรียน11ด้านมีการส่งเสริมและป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนเพื่อให้สามารถอยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษระดับดีเด่น 2.10 การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2มีการประชุมเพื่อเลือกตัวแทนผู้ปกครองเข้ามาเป็นเครือข่ายผู้ปกครองมีคณะกรรมการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมตลอดจนมีแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกับสถานศึกษากระบวนการบริหารภายใต้เบนโทโมเดลมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ดังนี้3.1 ครูผู้สอนมีความสามารถในการออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ส่งผลให้ผู้มีสมรรถนะตามหลักสูตรมีโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคน 3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนเบญจมราชรังสิต2มีการจัดทำโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21นอกจากนี้ยังมีการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.3 ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องครูร้อยละ100มีเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย3วิธีขึ้นไปที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลที่เป็นปัจจุบันสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบมีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในทุกรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนได้รับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการเครื่องมือและแบบประเมินที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในทุกรายวิชาอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพตามเป้าหมายของสถานศึกษาสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาได้จากการพัฒนาบุคลากรครูอย่างเป็นระบบส่งผลให้เกิดคุณภาพด้านผู้เรียนดังนี้ 1.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาทั้งในด้านความสามารถในการสื่อสารโดยนักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระดับ A2 ขึ้นไปความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตสูงกว่าระดับชาติรวมทั้งผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีด้วยสตรีมโมเดลอย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2ได้รับการรับรองโรงเรียนคุณธรรมสพท.3ดาวภายใต้นวัตกรรมสตรีมโมเดลเบญ2สะอาดเพราะต้นกล้าแห่งความดีประจำปีการศึกษา 2565 1.3 ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2สามารถสร้างองค์ความรู้และชิ้นงานตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยกระบวนการ Independent Study IS กิจกรรมบูรณาการบริษัทสร้างการดีจิตอาสาและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกคนภายใต้การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีระบบการคุณภาพภายในส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุผลตามหลักสูตรมีความเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสาร2ภาษาล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกและคุณลักษณะอันพึงประสงค์